ท้องทะเลสีครามเป็นจุดขายสำคัญทางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีที่มีความหลากหลายของสีสันและอารมณ์แห่งการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งสามารถตอบรับกับทุกอารมณ์และความต้องการในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวค่ะทริปนี้ Amazing Thailand จึงมีเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสสีสันแห่งทะเลตะวันออกของจังหวัดชลบุรีมาเอาใจนักเดินทางผู้หลงใหลในเสน่ห์แห่งท้องทะเลภาคตะวันออกค่ะเส้นทางนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปสัมผัสกับกลิ่นอายแห่งอดีตและบรรยากาศสุดคลาสสิกของเกาะสีชังค่ะจากกรุงเทพเพียง2ชั่วโมงก็จะมาถึงยังท่าเรือเกาะลอยอำเภอศรีราชาซึ่งเป็นจุดลงเรือโดยสารข้ามไปยังเกาะสีชังค่าเรือโดยสารต่อคนเพียงแค่40บาทค่ะเรือพาเราข้ามทะเลมาประมาณ45นาทีก็จะมาถึงยังท่าเรือเทววงบนเกาะสีชังแล้วล่ะค่ะเกาะสีชังเป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีและยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ถึง3พระองค์คือรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะสำหรับการตระเวนเที่ยวบนเกาะสีชังนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถ2แถวรถมอเตอร์ไซค์เช่าหรือจะเหมา3ล้อ Skylab แบบนี้ก็ได้นะคะโดยคนขับรถก็จะทำหน้าที่เป็นไกด์คอยแนะนำและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะให้กับเราอีกด้วยค่ะโดยจุดแรกเราแวะไปสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเกาะสีชังซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขยาศิระด้านเหนือของเกาะมีลักษณะเป็นถ้ำดัดแปลงเป็นศาสนสถานผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมไทยจีนค่ะและจากบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เราสามารถชมทิวทัศน์ของท่าเรือและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าเกาะได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะและก่อนที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุตราชฐานสถานที่สำคัญของเกาะสีชังเราแวะหาของอร่อยๆที่ร้านป้าปั่นลุงวิทย์เติมพลังให้กับมื้อกลางวันกันก่อนค่ะร้านนี้มีให้เลือกทั้งเมนูอาหารไทยและเมนูฝรั่งรสชาติออริจินัลค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาของการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุตราชฐานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระราชวังเก่ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างสำคัญหลงเหลืออยู่เพียง5หลังซึ่งได้รับการบูรณะและจัดทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บร้อยเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระราชวังเก่าแห่งนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้กันค่ะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวสร้างลดหลั่นลงไปตามเชิงเขาประกอบไปด้วยพระอุโบสถที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมโกธิกของวัดอัสดางคณิมิตซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาค่ะเรือนผ่องสีเป็นอาคารหกเหลี่ยมภายในจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลสำคัญบนเกาะสีชังส่วนพระตำหนักทรงปั้นหยาเรือนไม้ลวดลายขนมปังขิงที่มีชื่อเรียกว่าเรือนวัฒนานั้นจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญบนเกาะสีชังเรือนอภิรมย์เป็นสิ่งก่อสร้างอีกหลังที่หลงเหลืออยู่ภายในรวบรวมภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่5และเรือนไม้ริมทะเลอาคารไม้สีเขียวสะดุดตาปัจจุบันเป็นสำนักงานของพิพิธภัณฑ์และเปิดร้านกาแฟเล็กๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้บริเวณชายหาดด้านหน้าของพระจุฑาทุตราชฐานยังมีสะพานอัสดางสะพานไม้สีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเกาะสีชังและเป็นมุมถ่ายรูปสุดคลาสสิกของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาของการสัมผัสน้ำทะเลใสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะสีชังกันแล้วชายหาดเพียงแห่งเดียวที่สามารถลงเล่นน้ำได้บนเกาะแห่งนี้คือหาดถ้ำพังหรืออ่าวอัสดางซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะค่ะสำหรับไฮไลท์ยามเย็นของเกาะสีชังจะอยู่ที่บริเวณช่องอิสริยาภรณ์หรือช่องเขาขาดซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและบริเวณนี้ก็ยังมีร้านอาหารดาวสีชังให้เราได้อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นไปพร้อมๆกับการชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ยามอัสดงค่ะ
พรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปยังพัทยาเพื่อสัมผัสกับสีสันความสนุกสนานของชายหาดที่ได้ชื่อว่าเป็น Activities Beach ของเมืองไทยค่ะ